ามกลางความท้าทายในโลกเศรษฐกิจค่ะการจับมือนะคะกับทางด้านของประเทศต่างๆเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็เป็นสิ่งสําคัญเพื่อเพิ่มแต้มต่อในการดําเนินธุรกิจนั่นเองนะคะล่าสุดคุณจุลาสุมโนเลขาธิการของ EEC นะคะท่านก็บอกว่าทาง EEC เนี่ยก็ร่วมกับหอการค้าสมาพันธ์รัสวิียค่ะหรือ SACC ที่กรุงซูริกจัดสมมนา EEC p r i พ e g a t e w a y to a s i a เชียในช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะเป็นการพบปะกลุ่มนักลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายเครือข่ายของ SACC ที่มี ศักยภาพนะคะกว่า40บริษัทอย่างเช่นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่อุตสาหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีด้านการเงินอุตสาหกรรมยาและเวชภาาัณฑ์รวมถึงอุตสาหกรรมโลจิสติกและการบริการ โอกาสนี้ค่ะทาง EEC ก็ได้รับเกียรติจากท่านประหลัดกระทรวงเศรษฐกิจสมาพันธ์รัสวิทนะคะกล่าวเปิดงานสัมมนาท่านบอกว่าประเทศไทยนมีความพร้อมในการรองรับนักลงทุนหลายด้านตอบโจทย์ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ work life balance เป็นปัจจัยสําคัญการเปิดความตกลงการค้าเสรีไทย EFTA ที่กําลังเจราจากันในปีนี้ก็เป็นไปด้วยดีคาดว่าเมื่อมีผลบังคับใช้ปีหน้าจะอำนวยความสะดวกในเรื่องการค้าการลงทุนระหว่างกันได้มากขึ้นอีกค่ะ ขณะที่คุณจิตภพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชาทูตไทยนกกลงเบิร์นนะคะทนบกประเทศไทยเนี่ยมีความได้เปรียบด้านตำแหน่งที่ตั้งและมีนโยบายการเงินการคลังที่มีสถียรภาพขณะนี้เศรษฐกิจของประเทศก็เริ่มฟื้นตัวและคาดว่าจะเติบโตในอัตราร้อยละ3ถึง3.8ในปี2566นี้ก็ขอให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นนะคะในโครงการพัฒนาพื้นที่ e e c ซึ่งถือเป็นแผนยุทธศาสตร์หลักของประเทศ รวมถึงได้มีผู้แทนจาก B.O.I ค่ะรวมให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนซึ่งมีการปรับปรุปรงให้ทันสมัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเดิมแล้วก็สร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่มีการเพิ่มแรงจูงใจสำหรับบริษัทที่ต้องการจัดตั้ง International Business Center นะคะในไทยรวมถึงการให้ความรู้เรื่องโปรแกรม Long Term Visa หรือตัว L.T.R. ที่จะอำนวยความสะดวก กับนักลงทุนที่ต้องการพำนักในประเทศไทยระยะยาวนะคะทางนี้ค่ะด้านความร่วมมือการค้าการลงทุนในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาก็คือปี6 1ถึงปี65การค้ารวมระหว่างไทยและสมาพันธ์รัสวิตยมีมูลค่าเฉลี่ยปีละ8,975ล้านดอลลาร์สหรัฐมีการลงทุนในพื้นที่ EEC ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ร่วมกันนะคะรวมเป็นมูลค่าราวๆ18,285ล้านบาทด้วยกันค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของเ n n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ